สวัสดีคสว่ัะสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยขอโท้ษที่มาสายไม่เป็นไรเลยเนาะเข้าใจได้เลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ที่จีนโอเคไหมคะน้องสบายดีไหมคะอ๋อหนูสบายดีค่ะช่วงนี้ก็งานก็เยอะอยู่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังเตรียมอัลบั้มที่สองอยู่ก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยค่ะให้น้องทักทายชาว EFM Fandom หน่อยดีกว่าวันนี้มีท่าอย่างซิงมารอน้องเยอะมากทักทายหน่อยค่ะจันนี่สวัสดีค่ะ EFM Fandom 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 แล้วก็เพื่อนเพื่อนแฟนคลับทุกคนนะคะซันนี่ค่ะสวัสดีค่ะยินเดยีแน่น มีแฟนๆชาวจีนมารอด้วยทักทายเป็นภาษาจีนหน่อยได้ไหมคะรอๆนะคะHello 大家好我是闪亮云晴欢迎各位来到 EFM 希望大家今天会玩得开心เย้พูดถึงซิงเกิล By Your Side ที่เนี่ยเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นซิงเกิลภาษาไทยเพลงแรกของซันนี่ทำไมเราถึงเลือกที่จะเอาไอเดียของการขอบคุณแฟนๆอะไรแบบนี้มาเป็นเมสเสจในเพลงนี้คะถ้าสมมติว่าทุกคนได้ติดตามซันนี่นะคะก็จะรู้ว่านี่ออกมาจากโปรดิวเซอร์วันวันเป็นรายการแข่งขันเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ช่วงนั้นก็คือจะมีแฟนๆคอยติดตามคอยเชียร์คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เดบิวต์มาเป็น Rocket Girl จนถึงวันนี้ได้ออกมาทำโซโล่เดี่ยวรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ถ้าไม่มีแฟนคลับทุกๆคนหรือว่ามีคนที่ชื่นชอบหนูเนี่ยหนูอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ณจุดนี้หนูก็เลยคิดว่าในเมื่อเราได้มีโอกาสออกมาโซโล่แล้วเรามีโอกาสได้ทำเพลงมีโอกาสได้มีผลงานก็สิ่งแรกที่อยากจะทำก็คืออยากขอบคุณแฟนๆที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยร่วมทางกันมาค่ะก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ใช่ใช่ค่ะในเวอร์ชันภาษาไทยด้วยใช่ค่ะในเพลงนี้ซันนี่เองได้มีส่วนร่วมยังไงบ้างคะเพลงนี้คือไม่พูดถึงเพลงนี้ก่อนแล้วค่ะคือพูดถึงทั้งอัลบั้ม How's the weather today เนี่ยเป็นความคิดทั้งหมดแล้วก็เพลงทั้งหมดรวมทั้งทำนองแล้วก็เนื้อร้องอะไรพวกนี้ค่ะก็ตัวหนูเองได้ร่วมทำกับคุณครูทีมงานของ Universal ทั้งหมดก็คือหนูได้เข้าไปร่วมไปทำโปรเจกต์ทั้งนี้ด้วยก็คือหนูได้เข้าร่วมประมาณ 70-80% ได้ค่ะอัลบั้มนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าทุกอย่างของอัลบั้มแต่ว่าเพลง By Your Side เนี่ยเห็นบอกว่าได้คนเก่งๆมาร่วมงานด้วยมีใครร่วมงานเบื้องหลังมั้งคะ By Your Side อะคะใช่เวอร์ชันภาษาไทยอะค่ะเวอร์ชันภาษาไทยอันนี้หนูไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เป็นเดี๋ยวก่อนนะเห็นบอกว่ามีพี่แอมอัจฉริยามาช่วยเขียนเนื้อให้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าใช่ไหมแล้วใครโปรดิวใช่ค่ะเพลงนี้คือตอนแรกเนี่ยทาง Universal ทีมงานก็ถามหนูว่าอยากจะหาใครมาช่วยทำมาช่วยเขียนเพลงในครั้งนี้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้าเขียนเพลงเป็นเนื้อเพลงภาษาไทยอะค่ะหนูว่าหนูอาจจะยังไม่ค่อยเก่งทางด้านนี้สักเท่าไหร่ก็เลยหนูได้บอกกับพี่ๆทีมงานทุกคนว่าหนูอยากได้ใครมาช่วยหนูเขียนเนื้อเพลงครั้งนี้แล้วก็ครั้งนี้ก็ขอบคุณมากที่มาช่วยร่วมงานแล้วก็เขียนเพลงได้ไพเราะค่ะค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้โจเซฟพาร์คมาโปรดิวซ์ใช่โจเซฟพาร์คคือเขาดังมากใช่ป่ะซันนี่คนอะไรนะคะโจเซฟพาร์คทูโอพี่แนนพูดถูกป่ะอ่ะไม่เป็นไรนะคะอาจจะแบบว่ามีสัญญาณขัดข้องนิดนึงพูดถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยค่ะซันนี่ขออีกทีค่ะพูดถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยค่ะว่าตอนนี้ถ้าอย่างซิงกับเราได้มีโอกาสแบบติดต่อพูดคุยกันทางไหนบ้างคะอ๋อเป็นแฟนคลับไทยใช่ไหมคะค่ะก็คือช่วงนี้หนูก็เล่น Instagram บ้างเป็นบางครั้งถ้ามีโอกาสแต่ว่าก็คือ
ถ้ามีโอกาสได้กลับไปเมืองไทยก็แฟนๆชาวไทยก็จะมารับส่งค่ะที่สนามบินก็คือจะได้เจอแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอแบบในรูปแบบงานพวกนี้ค่ะก็เลยถ้ามีโอกาสขอให้โควิดหายไวๆค่ะแล้วหนูก็อยากจะกลับไปโปรโมตตัวเองแล้วก็อยากให้แฟนเพลงชาวไทยทุกคนได้มาเจอกับหนูด้วยค่ะนี่เท่ากับว่าน้องไม่ได้กลับไทยมานานเท่าไหร่แล้วคะหนูไม่ได้กลับไทยมาประมาณปีครึ่งแล้วค่ะปีครึ่งแล้วหลายแฟนๆบอกว่าบางทีน้องอาจจะนึกคำภาษาไทยไม่ออกเรามีอาการนั้นไหมพอไปอยู่จีนนานๆอันนี้คือมีอาการเยอะมากค่ะเพราะว่าไม่มีคนที่คอยคุยไทยด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าโทรหาปาไม้อย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันในเรื่องแบบว่าเรื่องชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบพวกภาษาทางการอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะลืมไปเยอะมากแต่ว่าก็ยังคุยได้ยังฟังเข้าใจอยู่มีแฟนคลับบอกว่าที่จีนน่ะคนจีนเขาจะคิดว่าซันนี่อ่ะเป็นคนจีนแล้วพอซันนี่พูดภาษาไทยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนจีนคนนี้พูดภาษาไทยเก่งมากหนูเป็นลูกครึ่งหนูเป็นลูกครึ่งเพราะว่าหนูอยู่เมืองไทยหนูเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนสอน3ภาษาแล้วก็อย่างภาษาจีนเพราะหนูเรียนสามชัยนะคะอยู่ที่สมุทรสาครแล้วก็โรงเรียนนี้เขาจะภาษาจีนจะเป็นภาษาหลักที่สอนก็เลยอาจจะคุณก็อาจจะดีหน่อยค่ะแล้วก็ประเด็นคือหนูมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ 7-8 ปีแล้วถ้าภาษาจีนดีขึ้นหนูว่าก็ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ดังนั้นสิ่งที่น้องเป็นตอนนี้คือสิ่งที่น้องเป็นตอนนี้คือถูกต้องแล้วอยากให้พูดถึงฉายาเจ้าหญิงเงือกหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีเราก็อยากเป็นเจ้าหญิงเงือกล่ะคะหนูไม่รู้ว่าวันนั้นเกิดหนูรู้สึกว่าวันนั้นหนูใส่เสื้อหรือว่าหนูแต่งหน้าหรืออะไรสักอย่างก็คือทีมงานของหนูเองอะค่ะเขาก็บอกว่าเงือกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เรียกหนูว่านางเงือกก็คือเพื่อนๆก็คือทีมงานของหนูเองก็จะเรียกหนูว่านางเงือกน้อยนางเงือกน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวหนูเองก็ตามไปเลยแล้วออกไปข้างนอกอย่างสมมติว่าเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆเรียกหนูก็บอกว่าให้เป็นนางเงือกน้อยแล้วก็ไปประมาณก็เป็นนางเงือกน้อยค่ะแล้วก็ช่วงนี้หนูย้อมสีผมสีแดงด้วยก็ยิ่งเหมือนเข้าไปอย่างเลยตอนนี้ก็คือนางเงือกค่ะหลายคนบอกว่าชอบลุคนี้นะชอบผมสีแดงโอ้ขอบคุณค่ะหนูว่าหนูก็ชอบเหมือนกันน้องก่อนหน้านี้ไปร่วมฟีเจอริงกับไวร่าในตาตอนนอนแล้วก็เนี่ยมีเพลง By Your Side ที่เป็นไทยเวอร์ชันจะมีผลงานที่เป็นภาษาไทยให้กับแฟนๆไทยอย่างซิงชาวไทยได้ติดตามกันในเร็วๆนี้อีกไหมคะมีแพลนที่จะเอาเพลงอื่นในอัลบั้มอย่างอัลบั้ม House The Weather Today เนี่ยมาทำเป็นไทยเวอร์ชันอีกไหมอย่างแรกก็คือต้องดูทีมงานทาง Universal จะให้โอกาสหรือเปล่า อย่างที่สองก็คือก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำเหมือนกันค่ะอยากจะทำเป็นอัลบั้มแบบเดี่ยวๆไปเลยเป็นแบบเวอร์ภาษาไทยเลยล้วนๆแต่ก็ต้องดูว่าค่ะวันนี้มีคนมารอน้องเยอะมากน้องรู้เปล่าว่ามีคนไทยรักน้องเยอะมากๆวันนี้ #EFMFandomX by your side th ขึ้นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของเทรนด์ Twitter Thailand นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ชื่นชอบค่ะขอบคุณเยอะเต็มเลยค่ะคนมีการปาคลิปปารูปน้องมามีคลิปหนึ่งที่นายประทับใจมากคือคลิปที่น้องไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วน้องก็ยื่นไมค์ให้คนคนหนึ่งร้องเพลงแล้วเขาร้องไม่ได้น้องก็เลยเดินไปอีกฝั่งเวทีนึงแล้วก็ยื่นไมค์ให้เด็กผู้ชายร้องเพลงปรากฏว่าเด็กผู้ชายร้องได้อ๋ออ๋ออ๋อแล้วเราก็ไปบอกพรุ่งนี้หนูที่คอนเสิร์ตอยู่แล้วเราก็ไปบอกเขาว่านี่ขนาดเด็กยังร้องได้เลยใช่เป็นถึงถ้าอย่างชิงแต่ร้องไม่ได้หนูก็รู้สึกว่าอับอายเหมือนกันโอเคซันนี่เราอยากคุยกับซันนี่ให้นานกว่านี้มากๆนะคะแต่ว่าเวลามันเหลือน้อยมากๆจริงๆสุดท้ายนี้ค่ะฝากอะไรถึงท่านอย่างซิงชาวไทยฝากซิงเกิล By Your Side Thai Version แล้วก็ฝากอัลบั้มนี้กับแฟนๆหน่อยขอบคุณก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชื่นชอบในตัวซันนี่นะคะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วได้ออกอัลบั้ม How The Weather Today นะคะแล้วก็ในเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ได้ออก Bioscience Version ภาษาไทยนะคะมีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆไปรับฟังได้ทุกๆช่องทางนะคะแล้วก็ยังมีเดือนที่แล้วก็ได้ปล่อยซิงเกิลกับน้องๆไบร่าแล้วก็อยากขอให้ทุกคนติดตามซันนี่ต่อไปนะคะแล้วก็ในอนาคตก็ยังจะมีผลงานอีกเรื่อยๆแล้วก็ยังจะมีอัลบั้มที่2อีกด้วยก็ขอให้ทุกคน อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็หนูจะพยายามทำดีให้ถึงที่สุดแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้กลับไปเมืองไทยหนูกลับไปแน่นอนซันนี่เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าซันนี่สะดวกไหมแต่ถ้าสะดวกอยากให้ร้อง By Your Side เอาที่เราจำได้หรือเราแม่นๆภาษาไทยหรือภาษาจีนก็ได้สักหนึ่งท่อนเดี๋ยวเราจะตัดเป็นไฮไลท์แล้วก็เก็บเอาไว้ในความทรงจำได้ค่ะแป๊บนึงนะคะป้าหัวตันเลยยังไม่ได้ว่าไทยมันต่างกันรอสักครู่นะคะได้เลยค่ะเพราะหนูจำเนื้อไม่ค่อยได้ภาษาจีนก็ได้ภาษาจีนก็ได้ถ้าเราจำเนื้อภาษาจีนได้เพราะว่าวันนี้หนูมารายการไทยหนูต้องร้องภาษาไทยเอาสิเราเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยนี่พี่แนอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยลูกมันรันเร็วมากนะคะมีคนบอกว่าจะรอเพลงอัลบั้มใหม่รอไปคอนเสิร์ตหนูนะน้องคนสวยนี่มีคนเรียกมาอย่างนี้ได้ค่ะมาพร้อมยังคะงั้นหนูร้องงั้นหนูร้องท่อนเดียวเลยขอท่อนเดียวในดวงใจโอเคค่ะ5 4 3 2ไปอ้อมกอดของเธอนี่แหละที่ใจต้องการเธอมันเหมือนดวงตะวันที่ส่องให้ชีวิตฉันยิ่งมีความหมายดีมากดีมากไอเลิฟมากวันนี้ขอบคุณน้องซันนี่เกวลินมากๆเลยนะคะที่สละเวลามา Exclusive Interview กับ BFM Fandom ของเรานะคะขอบคุณนะคะไว้เจอกันนะน้องดูแลสุขภาพดีๆค่ะหมดเวลาของ BFM Fandom แล้วลากันไปเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ